ยความเคารพพระมหาเถระพระเถระอนุเถระเจริญพรญาติโยมผู้ติดตามรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยพบกับอาตมาทุกวันพฤหัสหลังข่าวก็ได้อาราธนาพระอาจารย์จากวัดต่างๆนะซึ่งท่านได้มีผลงานนะวัดของท่านในต่างประเทศบ้างในประเทศบ้างนะแล้ววันนี้ก็ได้อาราธนาอาจารย์พระมหาทองสอนวิสุทธศีโรวัดกลางวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการขณะนี้ท่านพร้อมอยู่ในรายการแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์มหาครับสวัสดีครับอาจารย์พระครูครับแล้วก็กราบคารวะพระเถรานุเถระที่ชมรายการแล้วก็เจริญพรญาติโยมที่ชมรายการบางคนอาจจะตกใจว่าเอ๊ะเห็นอาจารย์บอกว่าอาจารย์บินไปอเมริกาแล้วรายการนี้บันทึกเทปเมื่อวันที่14ครับพค ก็คือพฤษภาคมก่อนอาตมาเดินทางไปอเมริกา1วันก็บันทึกตอน4โมงซึ่งหลังจากบันทึกรายการเสร็จอาตมาก็กลับวัดแล้วก็เตรียมตัวเดินทางซึ่งวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่15พฤษภาคมอาตมาก็เดินทางบินไปสุวรรณภูมิแล้วก็เดินทางไปสุวรรณภูมิแล้วก็บินกลับอเมริกาซึ่งรายการนี้ก็จะมาออกรายการออกอากาศอีกทีก็วันที่30 30ครับครับ30ครับก็คือทุกท่านอาจจะตกใจว่าเห็นอาจารย์บอกว่าไปอเมริกาแล้วทำไมยังไม่ไปก็คือตอนนี้รายการออกอากาศนี่ก็คืออยู่อเมริกาเรียบร้อยแล้วแม่ก็ต้องขอขอบพระคุณมากครับอาจารย์มหาครับเสียสละวันนี้ต้องเตรียมเรื่องข้าวของสิ่งของต่างๆลงกระเป๋าลงบรรจุนะครับเพราะพรุ่งนี้ต้องเดินทางขอบพระคุณมากครับเป็นความเมตตาของอาจารย์พระครูด้วยครับที่ขอบคุณมากครับโทรมาแล้วโทรไปแล้วก็บอกว่าให้มาบันทึกรายการหน่อยก่อนที่จะเดินทางก็เลยต้องรีบมาครับแล้วก็ก็ถือว่าเป็นงานเป็นงานศาสนกิจของพระสงฆ์อีกงานหนึ่งครับขอบคุณมากครับเป็นรายการของอาจารย์ที่อาจารย์เมตตาครั้งก่อนที่บินไปอเมริกาอาจารย์ท่านก็เมตตาก็ถวายค่ารถแล้วก็ค่าเครื่องด้วยก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ด้วยครับครับแหมเรียกว่าก็ช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆครับครับท่านอาจารย์มหาเป็นไงครับตอนที่มาอยู่ในไทยนี่กลับมาได้ใช้เวลานานไหมครับกี่เดือนนะครับเนี่ยครับถ้าพูดถึงก็ประมาณครับคือไม่ประมาณก็ประมาณไอ้3เดือน9วันครับโอ้3เดือน9วันมาตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์พร้อมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพโพธิพระเทพมงคลวิเทศหรือหลวงพ่อใหญ่วัดไทยแล้วก็ท่านก็กลับไปก่อนท่านมาเป็นเวลา1เดือนแล้วก็มานี่ก็ได้ทำหลายอย่างครับอาจารย์ครับโอ้ครับแล้วได้ข่าวว่ากำลังจะไปสร้างสำนักปฏิบัติธรรมที่สกลนครครับเป็นยังไงบ้างครับสำนักที่ว่าอาจารย์จะสร้างครับครับอาจารย์ครับพูดถึงตรงนี้ก็คือได้ไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยในสหรัฐอเมริกาก็คือบางทีคนที่เขาทำงานแล้วเขาถึงจุดอิ่มตัวอาจารย์เหรอเขาก็อยากจะกลับมาอยู่เมืองไทยครับแล้วบางคนก็ครับไปจริงๆก็ไม่ประสบผลสำเร็จก็มีครับเหรอบางคนก็ไม่มีที่อยู่ครับบางคนก็ไปอาศัยวัดOh. นี่เหมือนกับเมืองไทยครับอาจารย์เหมือนกับเมืองไทยนะฮะครับ oh. แล้วทีนี้ก็มีความคิดว่าเอ๊ะอย่างเช่นสมัยก่อนผมไปทำวิทยานิพนธ์ที่วัดพระบาทน้ำพุก็ดีครับสมัยศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยก็ดี oh. ก็ได้มีโอกาสไปดูงานของอาจารย์พยอมหรือเจ้าคุณพระราชธรรมนิเทศท่านก็ได้สร้างจุดแข็งของท่านก็คือท่านได้ใช้พื้นที่วัดในการให้คนไปพึ่งพาอาศัยจริงๆแล้วก็ทำเป็นทั้งฝึกอาชีพแล้วก็ในการสร้างอาชีพแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ในการปลูกผลไม้แล้วก็เอาหมุนเวียนใช้ในนั้นแล้วก็บางทีก็เอาไปแจกใจชาวบ้านซึ่งมันเป็นวิถีแบบร่างเดิมอาจารย์แล้วทีนี้ผมก็เลยกลับไปบ้านดูที่ตรงนี้คือที่เป็นที่ของปู่ท่านก็ได้คือท่านก็
เสียชีวิตไปแล้วนะครับครับแล้วทีนี้มันไม่ได้ทำอะไรครับอาจารย์ครับตอนแรกผมเข้าใจว่า23ไร่แต่ไปดูในโฉนดจริงๆก็25ไร่โอ้25ไร่ก็มากนะครับครับเป็นพื้นที่ติดถนนคอนกรีตอยู่ที่ด้วยเนาะตัวเมืองอำเภอสกลนครครับนี่ตรงนี้ครับที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นพื้นที่ติดถนนคอนกรีตซึ่งถนนคอนกรีตก็จะตัดไปที่อำเภอเตางอยครับคือพื้นที่นี้ตั้งอยู่ที่บ้านคำผักแพลตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครซึ่งห่างจากวัดหลวงปู่มั่นประมาณ10กิโลครับอาจารย์ครับโอ้10กิโลเองที่ตรงกันข้ามกับหมู่บ้านนี้ก็ถ้าเราพูดถึงบ้านโพนยางคำ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 โอ้ก็คือเนื้อขุนโพนยางคำก็อยู่ตรงกันข้ามกันครับอ๋อนั่นสินะบ้านนี้ก็จะเป็นบ้านคนพุทธไทยสมัยก่อนนี่คือแม่ชีที่เขาเป็นคนพื้นที่เขาไปดูแล้วเขาบอกว่าอยากจะมาอยู่ที่นี่ก็คือก็ตอนแรกเขาก็บอกว่านี่อาจารย์ให้โยมมาอยู่ก็ได้เพราะว่าโยมเขาจะพากันมาถางป่าแล้วในป่าตรงนี้ครับว่าจะทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ไร่ที่เขาปลูกมะเขือเทศตอนนี้ก็เป็นพื้นที่โล่งแล้วก็คือนะคือจะทำคือเขาปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานครับครับครับโรงงานในแถวนั้นแล้วทีนี้แถวนั้นนะก็เลยขอเขาบอกว่าขอเอาไว้ให้แม่ชีหรือขอให้เอาไว้ปลูกผักหรือปลูกพืชสวนครัวไว้ใช้ในนี้ก็ตอนแรกเขาก็จะขอทำเขาบอกว่าเดี๋ยวทั้งนั้นก็ปีนี้ขอไว้ก่อนนี่เป็นพื้นที่ที่ตัดถนนผ่านครับอาจารย์ครับอ๋อถนนผ่านครับถนนคอนกรีตครับที่เรานี่ซีกเดียวข้างเดียวหรือสองข้างเนี่ยครับเนี่ยแต่ก่อนสองข้างเลยนี่เหลือซีกเดียวครับเพราะว่าซีกเดียวครับนี่ครับเป็นพื้นที่ป่าตรงนี้เป็นป่าจริงครับเพราะจะทำเป็นสำนักปฏิบัติธรรมหรือทำเป็นที่อยู่อาศัยของพระแล้วก็แม่ชีครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่ติดถนนที่เป็นต้นไม้ใหญ่ยังเหลืออยู่ครับสมัยก่อนต้นไม้ใหญ่เยอะมากโอ้ไม่มีคนไปอยู่คนขโมยตัดอ้าวนะเผลอไม่ได้ครับนี่เราปล่อยไว้ให้เป็นป่าจะร่มเย็นนะนะครับแล้วก็จะอยู่ให้ดีเนี่ยต้องใช้จ่ายให้น้อยนะเรื่องที่เคยคุยกับอาจารย์มหานะเรื่องโซล่าเซลล์นี่สำคัญครับถ้าจะให้ต้นไม้งอกงามได้ดีต้องมีน้ำรถต้นไม้เขาก็ไม่ต้องเสียตังค์มากโซล่าเซลล์ครับเห็นอาจารย์นิมนต์อาจารย์รูปหนึ่งท่านทำเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ก็อยากจะนำโครงการนี้ไปใช้เหมือนกันครับครับซึ่งได้ไปดูกุฏิที่ต้นแบบหลายที่ครับกับแม่ชีแล้วก็กับทางคณะสงฆ์ท่านก็ชอบในแบบของวัดไอ้วัดหลวงปู่มั่นก็คือครับวัดป่าสุทธาวาสก็เป็นกุฏิง่ายๆครับอาจารย์ครับเดี๋ยวคงจะมีรูปได้ขึ้นดูนี่ก็คือถนนที่ตัดผ่านทาง ทางสวน ทางพื้นที่สวนครับพื้นที่สวนก็จะแบ่งเป็นในพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ที่เขาเพาะปลูกครับก็เลยไปอีกก็จะเป็นสระน้ำครับอาจารย์อ๋อมีสระน้ำด้วยนะครับสระน้ำครับก็ถ้าติดโซล่าเซลล์ก็จะติดตรงแถวๆนี้เพื่อที่จะดึงน้ำขึ้นไปข้างหลังผมจะเป็นสระน้ำครับแล้วก็จะเป็นป่ามีน้ำไม่ขาดใช่ไหมครับน้ำรู้สึกว่าจะไม่ค่อยขาดเท่าไหร่ครับตรงต้นไม้อยู่ตรงกลางที่พื้นที่โล่งๆนั่นก็คือจะเป็นบ่อครับอาจารย์อ๋อเป็นบ่อเป็นบ่อเขาขุดไม่ลึกครับประมาณวาหนึ่งเขาเจอตาน้ำนะแต่มีน้ำโอ้ดีมากเลยครับครับสำคัญเรื่องนี้ครับกุฏิที่ไปดูกุฏิของอาจารย์ไอของหลวงปู่มั่นครับวัดป่าสุทธาวาสครับอันนี้คือันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่แบบที่จะทำเพราะว่าเห็นความสวยงามเลยถ่ายมาให้ดูความสวยงามเขานี่คือกุฏิที่จะทำเป็นกุฏิอาศัยของพระสงฆ์แล้วก็แม่ชีก็ไปถามก็ประมาณก็ไม่เกินแสนครับอาจารย์ครับโอ้ดีครับก็คือให้เป็นพื้นที่อาศัยจำวัดของพระสงฆ์แล้วก็แม่ชีครับนี่ก็คือเพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมครับครับค่อยๆทำไปครับครับนะก็ยังหาเจ้าภาพอยู่ครับเอาครับหาเจ้าภาพที่จะร่วมสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมก็คือเป็นเจ้าภาพกุฏิก็น่าสนใจอีกอย่างนะฮะเป็นกุฏิดินนะครับเขาก็นิยมกันนะไม่ครับอาจารย์ครับคืออันนี้เป็นเขาตีเขาเชื่อมเขาเชื่อมเหล็กขึ้นแล้วเขาเอา
ม้เชล่าขึ้นแล้วก็พื้นที่นี้รู้สึกว่าจะเป็นพื้นที่ไม้จริงๆครับครับครับที่ผมทำอย่างนี้ก็เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นที่ที่อยู่ในโซนของภูพานราชนิเวศเวลาฝนมามันพายุเข้ามาเนี่ยมันจะนี่กุฏิเล็กๆแบบนี้ก็ได้ครับแต่แข็งแรงครับกุฏินี้ก็คงไม่เกิน 50,000 นะฮะอ๋อเลยอย่างเงี้ยนะครับครับครับไม่แน่ใจนะว่าอาจจะเกินก็ได้เพราะว่าเด็กจะแพงครับที่ตอนแรกเนี่ยแม่ชีเขาบอกว่าเขาอยากจะได้กุฏิเป็นกุฏิไม้ไผ่มุงยะคาครับทีนี้ผมก็คิดดูต้นไม้ที่แข็งแรงจริงๆอยู่ที่นั่นน่ะเวลาพายุมาจริงต้นไม้หักครับต้นไม้หักเลยถ้าเป็นกุฏิที่เป็นยะคานี่คงไม่เหลือครับใช่ใช่ไม้ไผ่ยะคาไม่เหลือนี่ครับเป็นกุฏิของสามเณรที่วัดสุทาวาสนะก็เป็นกุฏิเล็กๆอาจารย์นะกุฏิเล็กๆนะจะอยู่คือเขาต่อเหล็กขึ้นมาแล้วเขาก็เอาไม้เชล่าทำเป็นฝาผนังแล้วก็ตรงพื้นนี่ก็บางทีก็ปูเป็นแผ่นครับแผ่นไม่อัดครับแผ่นไม่อัดอ๋อครับก็ง่ายๆครับครับแล้วเนี่ยสมัยนี้ต้องเหล็กนะครับไม่งั้นเผลอมันจะปลวกกินนี่เป็นศาลาปฏิบัติธรรมนะครับครับอืมแล้วก็อยากจะติดโซลาร์เซลล์ครับที่อาจารย์ท่านได้ไปดีครับไปเป็นต้นแบบนะฮะไว้คือโซลาร์เซลล์นี่ขั้นแรกไม่ต้องมากเอาน้อยแค่แสงสว่างพอเราเป็นแล้วก็จะได้เมื่อวานเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เลยไปดูซื้อของฝากเห็นแถวหน้าวรจักรในรู้สึกว่าเขาจะขาย200วัตต์ในประมาณ 2,200 บาทครับไปดูครับครับแล้วทีนี้ก็นิยมนะฮะครับพวกไฟแสงสว่างนะรอบห้องรอบกุฏิอะไรเนี่ยใช้โซล่าเซลล์ดีนี่ไกลทางบ้างอะไรบ้างนะครับไม่ต้องเดินสายไฟแถวสหรัฐอเมริกาเขาใช้ครับคือไฟหน้าบ้านไฟหน้าบ้านใช่ครับเขาจะเดินไปนี่ก็คือไฟมันจะเปิดของมันเองนะใช่ใช่ใช่มันจะติดปิดของมันเองเปิดของมันเองครับคือจะอยู่นานนะใช่ใช่เพราะว่ามันได้เวลาพอแสงมืดนะโซลาร์เซลล์ก็ติดนะใช้แบตเตอรี่ถ้าเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ในเรื่องของทีวีหรือตู้เย็นนี่โซลาร์เซลล์จะดีที่สุดครับเอาไว้แค่เพียงชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์หรือใช้เกี่ยวกับในเรื่องของไฟต้มน้ำต้มน้ำหรือไฟที่จะพอใช้ประโยชน์พอประมาณนะคือตู้เย็นนี่เราตัดไปนะก็คงจะพอครับอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้หุงข้าวก็ใช้แบตเตอรี่12โวลต์แล้วก็ชาร์จไฟโดยโซลาร์เซลล์ใช้ได้มองข้าวดินสบาย12โวลต์ไม่ต้องใช้220โวลต์นะครับครับอยู่ได้สบายพวกพัดลมก็ใช้ได้ครับดีนะครับครับแล้วผมไปเห็น ที่วัดหนึ่งครับอาจารย์ครับที่อเมริกา อาจารย์พระครูที่อาจารย์พระครูสมบูรณ์ครับ ถ้าพูดถึงอาจารย์คงจะรู้จักเหรอครับท่านอยู่สต็อกตันฮะอยู่แคลิฟอร์เนียครับเมืองสต็อกตันท่านก็เปลี่ยนจากไฟฟ้าบ้านมาเป็นโซล่าเซลล์นะฮะท่านก็เอาแบบแปลงมาให้ดูท่านบอกว่านี่ลงทุนไม่เท่าไหร่มหาในลงทุนแค่แสนสองแสนทำหลังคาแล้วก็เราก็ใช้ได้นานใช้ได้นานแล้วก็เราก็จะลดต้นทุนทีนั้นมหาลองคำนวณดูสิถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำใช้ไฟแต่ละปีมันเสียเท่าไหร่ท่านก็มาให้เราดูนะฮะเริ่มจริงของท่านครับคือเราลงทุนทีเดียวเราใช้ได้นานไม่ต้องไปเป็นภาระเรื่องค่าน้ำค่าไฟแล้วแผ่นโซล่าเซลล์นี่มันไม่ใช่3ปี5ปีมันเสียนะครับครับเขาใช้มาแล้ว25ปี30ปียังใช้ได้ครับครับนะแล้วก็แนะนำว่าแบตเตอรี่ที่จะเก็บไฟใช้ตอนกลางคืนเนี่ยใช้แบตเตอรี่รถยนต์ที่เราเลิกใช้จากรถยนต์แล้วใช้ได้ครับประหยัดนะครับสำหรับท่านใดที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำบุญก็สามารถที่จะติดต่อและก็สอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของอาตมาก็คือถ้าติดต่อตอนนี้ก็คือติดต่อที่อเมริกาก็คือเบอร์ที่ขึ้นที่หน้าจอแล้วก็ส่วนท่านที่จะร่วมทำบุญก็คือโอนบัญชีมาโอนเงินเข้าบัญชีได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ
ครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้ก็คือบัญชีก็คือพระมหาทรงสอนหานมนตรีธนาคารกรุงเทพสาขาสมุทรปราการครับสำหรับเลขบัญชีที่โอนเงินเข้าก็คือ15546762033นะฮะ15546762033ครับครับชื่อบัญชีพระมหาทรงสอนหานมนตรีธนาคารกรุงเทพสาขาสมุทรปราการครับส่วนเบอร์ติดต่อก็คือเบอร์562-702-7752ครับก็คือเราโทรไป ที่เมกาแล้วก็กดเครื่องหมายบวกเดี๋ยวไม่ก็คือ1นั่นแหละฮะบวกครับบวก1นะแล้วก็562สะเอ้ย702 7752แล้วอีกเบอร์1ฮะครับก็คือบวก1 562-336-5784หรือไม่ก็ติดต่ออาจารย์พระครูก็ได้ครับอาจารย์ครับครับที่เบอร์โทรศัพท์อาจารย์พระครูครับครับเบอร์โทรศัพท์ก็มี0813456860ก็ในรายการนี้ก็จะขึ้นเบอร์นี้อยู่ตลอดครับครับเรียกว่าติดต่อได้ครับครับถ้าสถานที่นี้ทำได้สำเร็จก็จะเป็นศูนย์ในการปฏิบัติธรรมของรายการเราครับอาจารย์โอ้ครับดีแล้วครับบางทีก็จะพาญาติโยมหรือทางพระภิกษุสามเณรแม่ชีที่ใคร่ในการปฏิบัติธรรมก็ไปปฏิบัติธรรมที่นั่นนะก็จะทำแบบง่ายๆครับเรียบง่ายครับอาจารย์ครับอ๋อดีแล้วครับครับแล้วทีนี้การเดินทางก็ไม่ยากเลยนะในอำเภอเมืองเลยอยู่ในตัวเมืองเลยครับอ๋อในตัวเมืองด้วยรู้สึกว่าจะมีเครื่องบินลงทุกวันด้วยครับอาจารย์ลงที่ค่ายกิจศรีวราครับจากสนามบินไปก็ประมาณไม่ถึงชั่วโมงครับประมาณ40นาทีฮะอ๋อจากสนามบินไปนะครับที่ค่ายกิจศรีวราครับจากค่ายต่อจะมีรถไปก็ไปไวครับครับครับถ้าไปรถประจำทางก็รถก็ออกจากหมอชิดออกจากหมอชิดไปเส้นนครพนมครับผ่านเส้นนครพนมโอ้สะดวกครับผ่านเลยไหมผ่านครับผ่านเลยนะครับโอ้ดีมากขอเขาลงที่ทางเข้าบ้านพลยังคำก็เข้าไปได้หรือไม่ก็ลงบขสของสกลนครครับแต่เราจะเสียค่ารถเข้าไปอีกเท่านั้นเลยครับแต่ถ้าลงที่ว่านี่ไม่ต้องเสียค่ารถนะก็เดินเข้าไปประมาณกิโลหนึ่งครับอ๋อกิโลหนึ่งก็ไม่ไกลครับไม่ไกลครับครับซึ่งวัดที่หมู่บ้านนี้สมัยก่อนครับในรัชกาลที่9พระองค์ก็ทรงเสด็จพร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุทุกพระองค์ก็คือวัดสีอะไรนะพระสีจอมพลครับครับครับก็จะมีรูปของพระองค์ท่านพร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุครับประทับบนแท่นแล้วก็ชาวบ้านก็จะไปต้อนรับสมัยก่อนครับสมัยก่อนนะนะครับเป็นหมู่บ้านพุทธไทยครับเออครับครับแหมแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าเตรียมพร้อมที่จะสร้างนะก็ทำไปเรื่อยๆครับคือทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆตามกำลังเราถ้าญาติโยมท่านใดมีความศรัทธาจะเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิถวายพระหรือแม่ชีก็ติดต่อมาที่อาจารย์พระครูก็ได้ครับหรือไม่ก็เนื้อที่โอนเงินเข้าตามบัญชีที่ได้แจ้งก็คือ15546762036ครับ203ในที่ธนาคารกรุงเทพนะไอ้ชื่อบัญชีก็คือพระมหาทรงสอนหานมนตรีครับครับครับแล้วก็อนุโมทนาครับบุญกับพันตรีประมวลด้วยครับแล้วครับก็ร่วมทำบุญในเบื้องต้นก็คือได้เป็นค่าลดค่าน้ำมันแล้วก็ค่าใช้จ่ายในต่างๆก็ได้เงินส่วนนี้ไปซื้อบ้านเก่าครับอาจารย์ครับบ้านเก่าที่ที่เขาเป็นบ้านไม้บ้านไม้นะครับครับประมาณ 20,000 กว่าๆเนี่ยก็ตอนแรกเขาจะขาย 60,000 ไปต่อเขาเป็นญาติกันคือปลวกมันกินหมดแล้วก็เสียดายก็คิดว่าเออเราซื้อไปเราจะเอาไปทำเป็นกุฏิจะคงจะพอได้อยู่พอได้อยู่นะกุฏิชั่วคราวครับครับเป็นบ้านไม้ปั่นไม้ครับก็อนุโมทนากับพันตรีประมวลโอ้ดีแล้วครับท่านมีจิตศรัทธาลพบุรีครับท่านก็ชมรายการเราครับอ๋อครับครับลบอยู่ลพบุรีครับโยมเนี่ยนะครับอ๋อเรียกว่าเราก็ให้ญาติโยมทั่วไปนะนะมีจิตศรัทธาก็ลงกับท่านอาจารย์มหาได้อาจารย์มหาทองสอนวิสุทธศีโลนะ
ครับสำหรับท่านที่ทำบุญทางโยมที่อเมริกาเขาก็บอกว่าให้เขามีประคำของหลวงพ่ออุตมะเขาให้มาครับร่วมทำบุญก็จะมอบประคำของหลวงพ่ออุตมะให้สมัยก่อนหลวงพ่ออุตมะท่านได้เดินทางไปสร้างวัดที่วัดในแคลิฟอร์เนียชื่อวัดมอนลามันแล้วทีนี้วัดมอนลามันท่านก็เอาประคำไปแล้วทีนี้มันเหลือท่านก็เอาไปเก็บไว้ที่บ้านโยมครับโยมเขาก็ร่วมทำบุญมาด้วยเขาบอกว่าถ้าใครร่วมทำบุญด้วยก็มอบประคำประคำของหลวงพ่อมาให้ดีแล้วครับถือว่าเป็นสิ่งที่ให้ญาติโยมได้ติดตัวเพราะว่าประคำนี้คือมีตั้งแต่สมัยของหลวงพ่อธรรมะเพราะว่าหลวงพ่อธรรมะท่านได้ทำเองนะทำเองก่อนท่านมรณภาพครับอ๋อครับเรียกว่ามีญาติโยมเก็บเอาไว้ของท่านนะครับท่านเก็บเอาไว้ตอนที่สมัยท่านมีชีวิตอยู่ครับท่านก็ทำเอาไว้นะรู้สึกว่าท่านแจกคนญาติโยมทั่วไปอยู่นะครับใครไปหาก็แจกประคำของท่านมีชื่อเสียงมันเหลือจากที่ท่านท่านทำบุญแล้วทีนี้ท่านเอาไปเก็บไว้ที่บ้านโยมครับอ๋อเก็บที่บ้านโยมท่านก็บอกว่าเอาไว้ให้พระที่ท่านจะสร้างวัดนะครับพอดีโยมเขาเคารพนับถือกันเขาก็เลยให้มาครับดีมากเลยครับเรียกว่าใครทำบุญนะก็มีของหลวงพ่ออุตมะครับครับท่านก็จะไม่มีเป็นพระเครื่องอะไรท่านจะไม่ได้ทำนะครับแต่มีรูปประคำท่านจะมีประคำมีประคำเกี่ยวกับเรื่องของเมตตาครับครับอ๋อเรื่องของเมตตานะครับเรียกว่าได้เลยยังมีเป็นจำนวนพอควรนะครับก็ มีครับมีเลยครับสำหรับโยมที่อยู่ในประเทศไทยก็นะร่วมบุญได้นะที่อยู่ต่างประเทศตอนที่อาจารย์มหาอยู่ก็ร่วมบุญได้ติดต่ออาจารย์พระครูได้ก็ได้ครับที่ในประเทศไทยเพราะว่าอาจารย์พระครูท่านมีไลน์อยู่ครับหรือไม่ก็อาจารย์พระครูท่านเชื่อมไลน์มีเชื่อมไลน์มีกับผมหรืออาตมาเนี่ยขึ้นอยู่ทุกวันเหมือนกันนะครับเข้าไปหาโยมที่ต้องการจะครับร่วมทําบุญเรียกว่าได้ทั้งนั้นถ้าใครมีจิตใจจะร่วมบุญกับท่านอาจารย์มหาเนี่ยขอให้ร่วมมาได้เลยสำหรับท่านที่มีจิตศรัทธานะเรียกว่าทำได้ตลอดครับครับทำได้ตลอดสำหรับจานก็ที่วัดที่อเมริกาก็วัดพุทธวิปัสสนาลองบริดครับนะครับครับเดี๋ยวที่อยู่ประจำเดี๋ยวเราพักรายการช่วงสักครู่หนึ่งได้ไหมครับครับพักสักครู่หนึ่งเมื่อกี้เวลาจะหมดแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันอีกทีอ้าวล่ะครับขอเวลาให้ทางสถานีสักครู่หนึ่งครับครับครับดินเป็นกรดปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นจัดการได้ด้วยสารปรับสภาพดินหรือสารระเบิดดินและลากตรา TPI ที่มีส่วนผสมของธาตุอาหารที่จำเป็นในการปรับปรุงบำรุงดินให้มีค่า pH ที่เหมาะสมช่วยพืชแตกรากดีดูดซึมอาหารได้เยอะมีให้เลือกหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น pH 11ที่สามารถลดกรดในดินได้อย่างรวดเร็วเพราะมีส่วนผสมของแคลเซียมที่มีความละเอียดสูงทั้งยังช่วยประหยัดเพราะใช้น้อยกว่าโดโลไมท์ทั่วไปถึง10เท่าและ pH 11 พลัสที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและแมกนีเซียมช่วยพืชแข็งแรงโตไวสามารถลดสารพิษในดินได้อย่างมีประสิทธิและขอแนะนำสุดยอดนวัตกรรมใหม่สารปรับสภาพดินหินภูเขาไฟที่สกัดจากแหล่งภูเขาไฟธรรมชาติมีส่วนผสมของซิลิก้าและอลูมิเนียมที่ช่วยต้านทานโรคและศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีทั้งยังทำให้ดินร่วนซุยและอุ้มน้ำได้นานมากขึ้นอีกด้วยดินดีพืชแตกรากด้วยสารปรับสภาพดินหรือสารระเบิดดินและราก TPI สนใจติดต่อ02-678-6888หรือเว็บไซต์ TPI Poline ไม่ว่าจะเป็นดินเปรี้ยวดินเค็มดินสนิมหรือน้ำก่อยดินสภาพไหนๆก็กลับมาหายใจได้อีกครั้งด้วย
ยสูตรพลิกชีวิตดินที่ TBI พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการปรับปรุงและฟื้นฟูบำรุงดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เพียงใช้ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำค้างคาวปุ๋ยเขียวน้ำส้มขวัญไม้และกลุ่มปรับสภาพดินหรือสารระเบิดดินและราก PS 11 พาร์ทและหินภูเขาไฟผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้หว่านบนดินก่อนการปลูกพืชจะทำให้ดินของท่านร่วนซุยมีค่า PS ที่เหมาะสมอุดมไปด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นช่วยพืชแตกรากดีดูดซึมอาหารได้เยอะและป้องกันเชื้อโรคทางดินที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าคนเน่าได้ทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณของไส้เดือนอีกด้วยสนใจติดต่อ02-678-6888หรือเว็บไซต์ TBI Polin W คือโลกแห่งมวลมนุษย์ B คือพุทธธรรมนิยามอารามสี T คือสื่อวิทยุโทรทัศนี V คือดาวแห่งแสงสีเกื้อโลกาWBTV สื่อธรรมะดีๆเพื่อสันติสุขของชาวโลกศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวันนาขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่089-219-6523 083-028-5767ขอเชิญพุทธศาสนิกชนกราบสักการะขอพรหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่สมัยอยุธยาพร้อมทั้งรูปหล่อพระเจ้าตากสินมหาราชพระราหูพระพิฆเนศเจ้าแม่กวนอิมเทพเจ้าไทยสวยเอี๊ยร่วมกันชมและถ่ายชีวิตโคกระบือที่ศูนย์อนุรักษ์กระบือเผือกติดต่อสอบถามที่พระครูวิบูลพัฒนกิจเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์087-500-5800พบกันในรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยในช่วงที่2ก็ยังสนทนากับพระอาจารย์พระมหาทองสอนวิสุทธศรีโรวัดกลางวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการท่านก็ได้มีรายการจะสร้างสำนักของท่านที่จังหวัดสกลนครก็ยังพูดคุยค้างกันอยู่ครับมีอะไรต่อได้เองแล้วครับอาจารย์ครับเขาต้องขอกราบขอบพระคุณอนุโมทนาบุญกับอาจารย์พระครูสุตตะยานวิเทศครับอาจารย์ครับอ๋อครับครับหรืออาจารย์ทุนถวายอาจารย์ทุนถวายพระธรรมทูตรุ่นเดียวกับอาจารย์รุ่นที่หนึ่งครับใช่ครับท่านได้ถวายหินหยกสูงขนาดนี้ครับอาจารย์อ๋อหินหยกกันเนาะครับมาผมก็เลยวันนั้นผมไปวัดท่านที่ท่านสร้างที่โคราชครับที่โคราชนะก็ท่านนิมนต์เทศนะฮะก็ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะถวายกันเทศผมก็เลยบอกว่าไม่เอาผมอยากจะได้หินหยกหินหยกนะลองพูดกับท่านเล่นๆดูเลยครับหินหยกที่อาจารย์แกะพระที่เหลือเดี๋ยวผมจะไปทำพระประจำสำนักท่านก็บอกว่าเอ้าถ้าท่านเทศถูกใจผมก็จะถวายท่านนั่นน่ะผมก็ขึ้นธรรมาสน์ผมก็เทศไม่นานครับอาจารย์ครับเลยครับ10นาทีครับ10นาทีเอาถวายหินยกเลยครับก็คือท่านก็ให้พี่ชายท่านยกมาครับซึ่งหินยกนี้ก็เป็นหินยกมาจากพม่าอ๋อหินพม่าซึ่งเป็นหินที่เหลือจากที่ท่านแกะสลักเป็นพระพุทธรูปยกที่นำไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาองค์ใหญ่ครับองค์นี้องค์ใหญ่นะสีอะไรล่ะครับสีเขียวเขียวนะครับรู้สึกว่าหน้าตักจะวาขกว่าของเราเนี่ยโอ้วาขกว่าเลยนะเป็นพระพุทธรูปที่ประจำที่วัดมหาธาตุเจดียารามแล้วอีกองค์หนึ่งก็คือเป็นพระแก้วมรกตที่ประจำที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมของท่านที่โคราชที่ปากช่องโอ้ที่ปากช่องครับครับท่านก็เมตตาถวายลูกศิษย์ลูกหาไปก็ต้องขอขอบพระคุณท่านครับท่านก็ชมรายการเราอยู่ครับท่านก็มองรายการนะครับตอนวันที่ออกรายการผมก็ไม่ว่างไม่อยู่ครับต้องให้ออกกับท่านแล้วต้องสอนนี่แหละครับครับสำหรับท่านใดมีเกี่ยวกับสิ่งของหรือเกี่ยวกับในเรื่องของพระพุทธรูปอยากจะถวายก็
ก็ได้ครับก็รับครับอาจารย์ครับกราบครับอยู่ใกล้อยู่ไกลก็รับกราบเพราะสำนักยังไม่มีอะไรครับสำนักยังไม่มีอะไรพื้นที่โล่งๆครับคือตอนนี้ยังไม่มีสิ่งก่อสร้างทั้งนั้นเลยเป็นพื้นที่นศ3ครับคือก็คุยกับโยมพ่อครับกับโยมแม่ว่าขอทำเป็นสำนักปฏิบัติธรรมได้ไหมสัก10 20ไร่โยมพ่อโยมแม่ก็ให้ก็โอเคโอ้ได้เลยครับนอกนั้นก็คือทำเป็นพื้นที่สวนพื้นที่นาเอาไว้ปลูกผักแล้วก็ปลูกข้าวไว้ใช้ในสำนักนั่นเองครับครับครับเพราะว่าดีกว่าปล่อยให้ว่างๆครับเพราะว่าบางทีคนที่เขาอยากจะเข้าไปอยู่ก็มีครับอย่างคนแก่คนชราอย่างนี้บางทีก็อยู่บ้านก็ลูกหลานก็ไม่ค่อย ครับไม่ค่อยไปมาหาสู่ก็มีที่ปฏิบัติธรรมมีที่อยู่ที่กินก็โอเคแล้วครับครับครับเราจะได้ต่อยอดในเรื่องนี้ครับแล้วสมัยนี้ครับเนี่ยการปลูกผักปลูกพืชนะไม่ต้องอาศัยสารเคมีนะครับมีการปลูกด้วยอินทรีย์นะต้องศึกษาซะหน่อยก่อนนะก็มีหลายที่นะครับครับนะจะได้เป็นว่าการทำปลูกเองอย่างไรทำอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องเสียเงินมากครับนะแล้วก็ปลอดภัยอาหารก็ไม่มีพิษมีภัยครับผมนึกถึงภาพเก่าๆครับอาจารย์ครับเลยครับสมัยเด็กๆผมเคยเห็นครับแถวต่างจังหวัดนี่คือจะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ครับไม่ต้องซื้อขายกันไม่ต้องซื้อขายใช่ครับผมเห็นสภาพนี้แล้วผมอยากจะให้สภาพนั้นกลับมาครับครับเพราะว่าบางทีทุกวันนี้อย่างผักกำหนึ่งก็10-20บาทเนี่ยครับบางทีบางคนเผื่อจะได้กินแกงแต่ละถุงจะได้กินข้าวแต่ละจานเนี่ยมันยากนะจ๊ะใช่ค่าแรงทุกวันนี้ก็ไม่ใช่จะ300บาทหรือ400บาทที่ได้เต็มๆนะครับไหนจะค่าใช้จ่ายอีกครับเขาคืออยากจะปลูกพวกนี้ไว้ใช้จ่ายในส่วนในสำนักของเราบ้างแล้วก็เก็บจ่ายญาติโยมบ้างบางทีญาติโยมไปวัดได้อยู่ดีกินดีอย่างนี้อิ่มท้องมีความสุขเราก็พอใจนะอาจารย์ครับเรื่องพืชผักสดนี่ก็สำคัญนะครับครับมันไม่มีพิษมีภัยครับเด็กคนที่เป็นอะไรเบาหวานบ้างอะไรบ้างนะพืชผักสดเนี้ยทำกินหายได้นะหมอก็หายมาแล้วแล้วก็แนะนำนะว่าใช้พืชผักสดกินทานก่อนอาหารถ้าใครทานไม่ไหวเพราะว่าบางอย่างนี่ผักนี่มันไม่ค่อยอร่อยนะใช้ปั่นเอาดื่มเป็นน้ำใช้ได้ครับมีพระท่านเคยมาออกรายการเราอยู่แล้วครั้งหนึ่งนะครับท่านก็มีอะไรมีเรียกว่ามีเบาหวานเล็กน้อยหรืออะไรหน่อยนึงแหละผมก็คุยท่านบอกเนี่ยให้ทำดื่มผักดื่มน้ำผักสิอะไรเงี้ยท่านลองทำบอกน้ำตาลสะสมมันลดจริงๆทำว่างั้นอ๋อได้ผลครับแต่ต้องปลูกเองนะซึ่งทุกวันนี้ก็คือถ้าพูดกันตามจริงก็คือเรื่องอาหารการกินก็ไม่ค่อยที่จะมีความปลอดภัยเท่าไหร่บางทีมีสารเจือปนครับในเรื่องของสารเคมีพวกยาฆ่าหญ้าหรือสารตกค้างอย่างนี้ครับมีหลายอย่างครับซึ่งบางคนกินเข้าไปก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพครับแม้กระทั่งทุเรียนทุกวันนี้อาจารย์ที่เราเห็นนะล้นตลาดที่มาขาย คนก็อยากจะกินกันถ้าเราไปดูขั้นตอนการผลิตหรือการเก็บผลผลิตจริงๆนี่เราไม่อยากจะกินเลยครับอันนี้ต้องขออภัยที่พูดไปบางทีอาจจะมีผลกระทบเกี่ยวกับในเรื่องของทุเรียนครับครับเพราะบางทีเขาต้องรักษาความสดของของพืชผลไม้ไว้กลับเรียกว่าเขามีวิธีการเขาครับแต่ก็มีอีกฮะคนที่ไม่ใช้สารพิษไม่เอาสารอะไรมาปรุงแต่งเลยเขาก็อยู่ได้ฮะครับถึงถ้าเอาสารต่างๆมามันต้องซื้อเงินต้องใช้เงินซื้อนี่นะฮะแต่เขาทำเองอะไรเองก็ได้ผลเหมือนกันครับครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเราก็มาช่วยกันต่อยอดในส่วนที่จะทำให้กับสังคมที่น่าอยู่ได้ครับครับ
ไม่มีโดยเฉพาะในเรื่องของการปลูกผักไร้สารพิษครับหรือการใช้พื้นที่ของเราให้เป็นประโยชน์ใช่ทำเป็นพื้นที่ที่ปลอดสารเคมีครับแล้วก็ปลูกผักเป็นรั้วผักสวนครัวอย่างนี้เพื่อที่จะแบ่งปันให้กับครับชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆครับถือว่าเป็นการผูกมิตรแล้วก็เป็นการสร้างครับสร้างในเรื่องของเมตตาธรรมด้วยครับนี่ก็คือเราไม่ต้องไปห้อยพระอะไรครับอาจารย์ครับการให้ถือว่าเป็นการผูกครับมิตรที่ดีครับเรียกว่าให้แจกก็คือให้เอาไปกินนี่นะครับใช่ๆเขากินแล้วเขาก็ต้องนึกถึงเราครับใช่ครับเขามีแกงถ้วยหนึ่งเขาก็ต้องมาให้เราครับที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าธรรมาโนปิโยโหติครับครับผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนที่รับครับครับครับเรียกว่าพึ่งพาอาศัยกันครับเนี่ยผูกมิตรกันครับเช่นที่ผมทำสำนักนี้ผมก็จะพยายามทำในจุดนี้ครับอาจารย์ครับก็คือครับปลูกผักปลูกอะไรแล้วก็ทำให้พึ่งตัวเองได้ในส่วนที่เป็นอาหารการกินแล้วก็ครับคนที่เข้ามาก็จะได้อยู่ดีกินดีในส่วนนี้ด้วยแล้วก็อย่างน้อยก็เขาเข้ามาเขามีผักติดเนื้อติดไม้ติดมือจะไปทำเลี้ยงลูกหลานเขาก็โอเคครับครับนะเรียกว่ารายการเราก็สนับสนุนนะครับเรื่องให้ปลอดสารพิษเขาไว้ครับหรือใครอยากจะบริจาคต้นไม้ก็ติดต่ออาจารย์พระครูได้ครับก็ไปปลูกให้ครับต้นไม้นี่เป็นต้นสำคัญนะต้นไม้เป็นพืชสวนครัวนี่นะแม้กระทั่งไม้ใหญ่ๆก็ใช้ได้อยู่นะอย่างไม้ยางไม้มะค่าไม้อะไรปลูกไปปลูกไปมันก็โตวันโตคืนนะครับครับเป็นร่มเงาให้ด้วยเย็นสบายเสียดายครับอาจารย์ครับสมัยก่อนที่สวนที่จะทำสำนักนี่สมัยก่อนต้นไม้ใหญ่เยอะครับโตต้นไม้ใหญ่เยอะนะไม่ได้ไปดูครับปรากฏว่าถูกตัดไปหมดครับถูกตัดไปหมดจ้าตอนแรกวางโครงการอยู่ว่าอีกประมาณสัก10ปี20ปีเนี่ยเราจะใช้ไม้นี่เนี่ยทำกุฏิแต่กลับไปดูไม่เหลือไม้ไปเห็นแล้วใหญ่โตเข้าไปบุกเข้าไปดูข้างในครับอาจารย์ครับไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยเอ้าแต่ก่อนเห็นปลูกว่าต้นไม้ใหญ่เยอะคนบางทีคนโอบไม่ได้ก็มีอย่างนั้นเลยเนอะครับและสมัยนี้ก็การตัดเร็วซะด้วยครับไม่ใช่คนใช้เลื่อยกันดึงกันไปดึงกันมานะสมัยก่อนมันใช้เครื่องปื๊ดเดียวครับเดียวขาดครับเผลอนิดเดียวแล้วไม้มันแพงนะครับครับเขาก็ต้องหาไม่ปลูกละที่สำคัญไปตัดเอาที่ผ่านมาครับไม่มีโอกาสได้ไปดูเนื้อดูที่ก็เลยถูกขโมยไม้ไปครับเอาแล้วก็ไปเอาความใครไม่ได้เอาความใครไม่ได้ครับไม่เดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวนี้เรื่องไม้นี่มันมีอะไรมีเครนมีอะไรยกขึ้นรถเอาง่ายๆครับแป๊บเดียวไปแล้วเผลอไม่ได้เหลือต้นใหญ่คือต้นที่ติดถนนนะครับอ๋อติดถนนยังเห็นอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่กล้าตัดเพราะว่ามันใกล้สายตาคนครับอ๋อครับเนี่ยทิ้งไว้ก็หมดแต่ถ้ามีคนอยู่ก็พอยังค่อยช่วยนะครับมีคนอยู่บ้างก่อนๆผมก็เอาปลาไปปล่อยที่สระครับเหรอแล้วก็ไปจับกินเราก็ไม่ว่าครับก็ให้เข้าไปครับครับน้ำในสระก็เยอะครับสระสูงครับอาจารย์นะขุดสระไว้เลยครับ เรียกว่า มีน้ำพร้อมครับนะฮะถ้าปลูกที่ไหนไม่มีน้ำก็จะพืชจะโตช้ามีน้ำให้แล้วก็ดีครับแล้วที่ตรงนั้นน้ำดีด้วยเนี่ยนะครับก็อยู่ในเขตภูพานครับอาจารย์ครับอ๋อเขตภูพานก็คิดว่าจะทำเป็นแทงน้ำขึ้นข้างบนแล้วก็จะได้ต่อสายท่อ PVC ไปเพื่อที่จะเอาไปใช้ก็ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ให้ดึงขึ้นไปเก็บบนแทงใช่ฮะอันนี้สำคัญเราก็ต้องเอาดูดสูบขึ้นแทงขึ้นถังเอาไว้ก่อนครับแต่ตอนนี้เรายังไม่มียังไม่มีทุนยังไม่มีปัจจัยที่จะทำแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปแม่ชีเขายังบอกว่าอาจารย์โยมขออนุญาตเข้าไปถังป่าสร้างกุฏิได้ไหมโยมจะไปอยู่เลยโยมจะเอากฎไปปักครับเพราะว่าที่ตรงนั้นมันใกล้เมืองแล้วก็มันใกล้เมืองด้วยใกล้วัดป่าสุทธาวาสแล้วก็ใกล้วัดไอ้
วัดพระธาตุเชียงชุมครับแล้วก็การเดินทางก็สะดวกครับก็เลยบอกแม่ชีว่าอย่าพึ่งเพราะว่าถ้าไปอยู่เนี่ยคือก็ต้องมีกุฏิเพราะฉะนั้นก็ถ้าผู้ชมรายการอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิก็ติดต่ออาจารย์พระครูได้ครับแล้วก็พรรษานี้แม่ชีก็เลยไม่ได้ไปอยู่ตอนแรกเขาอยากจะไปอยู่มากเลยแม่ชีไปดูทั้ง 4-5 คนครับอ๋อมีที่พักก่อนมีแม่ชีคนท่านหนึ่งท่านก็ป่วยเป็นมะเร็งระยะที่3นะครับแต่เขาท่านตั้งใจบวชคือท่านก่อนที่จะบวชนี่ก็คือบอกว่าถ้าเกิดว่ายังไงถ้าตายก็ขอให้ตายในร่มของพระธรรมครับก็บวชได้ปฏิบัติธรรมปรากฏว่ามะเร็งระยะที่3ก็ทุเลาลงครับโอ้ทุเลาลงนะแล้วก็ตอนนี้เขาไม่มีการแพร่ขยายท่านก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับก็อยากจะไปอยู่ที่นี่ด้วยครับชื่อแม่ชีพิสมัยเป็นทำสวนด้วยอะไรด้วยอย่างนี้นะผมว่าจะดีครับก็นี่แหละก็เขาอยู่ที่นี่เขาคงจะมีความสุขครับนอกจากนั้นก็จะมีทางเพื่อนสัทธมิกที่เป็นพระภิกษุที่แม่ชีเคารพศรัทธาท่านก็จะนิมนต์มาเป็นครูบาอาจารย์ช่วยในการสร้างสำนักด้วยครับคือมาอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้ก็คือท่านก็ยังไม่เห็นความพร้อมของเราท่านก็ยังไม่กล้ามาอยู่ใช่ใช่ต้องมีที่พักก่อนครับแต่แม่ชีนี่คือเต็มร้อยอยากจะมาแน่ก็พากันไปดูรู้พากันชี้ที่จองที่ว่านี่อาจารย์สร้างกุฏิตรงนี้หนูยังยอมจะสร้างตรงนี้แล้วบอกว่ายังไม่มีทุนครับขอให้เริ่มไว้ก่อนนะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะถ้าเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามีที่พักอะไรสะดวกอย่าโยมก็อย่าปฏิบัติธรรมด้วยเช่นกันนะครับเรียกว่าต้องค่อยๆให้มีที่พักไปก่อนแล้วก็ปลูกต้นไม้ให้ลมเย็นสบายคนไปก็สบายไม่ร้อนครับต้นไม้มีพร้อมอยู่ครับอาจารย์ครับแต่พูดถึงว่าเราก็ยังต้องรักษาในส่วนนี้ถ้าเกิดเราสร้างเราก็ต้องตัดบ้างครับกราบอย่างตัดบ้างนะถ้าโอกาสข้างหน้าเราพอที่จะมีปัจจัยเราก็จะสร้างศาลาที่เป็นศาลาตรงฉันแล้วก็สวดมนต์ครับอาคารหนึ่งก็ตอนนี้ก็มีคนถวายกระเบื้องมาแล้วแต่ยังไม่ได้เอาไปเพราะว่าถ้าเอาไปก็ต้องใช้ค่าขนส่งแพงครับแพงกว่าค่ากระเบื้องอีกฮะเหรอครับอ้าวถวายกระเบื้องไปแล้วครับค่าขนส่งจะแพงนะครับแพงครับโอ้ดีแล้วครับญาติโยมเกิดศรัทธาบ้างแล้วเห็นแล้วกระเบื้องที่เป็นกระเบื้องที่ปูพื้นเนี่ยอ๋อก็กล่าวว่าจะทำเป็นพื้นศาลาครับอ๋อกระเบื้องปูพื้นนะครับครับครับเขายังคุยกับแม่ชีแล้วคุยกับทางคณะบอกว่าถ้ายังไงก็คือให้สร้างกุฏิให้แม่ชีก่อนเพราะว่าแม่ชีไปอยู่ก็คือจะได้ช่วยกันพัฒนาในส่วนนี้แล้วก็ครับสร้างกุฏิให้ทางคณะไอ้พระสงฆ์ที่ท่านมาด้วยท่านก็จะได้มาอยู่เป็นหลักส่วนอาตมาก็จะไปมาระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่ประเทศไทยด้วยครับเธอจะไม่ยึดติดในเรื่องตำแหน่งครับพระอาจารย์ว่าเป็นที่ของเราหรือเป็นที่อะไรก็คือมาอยู่ร่วมกันก็คือเป็นสาธมิกเป็นสายธรรมด้วยกันครับครับครับก็ช่วยกันนะต้องมีผู้นำเริ่มนำเป็นผู้นำบุญนะขอเริ่มไปมีที่แล้วเดี๋ยวสิ่งก่อสร้างก็ค่อยๆมาเองแต่ก่อนก็มีคนมาขอซื้อที่นะฮะนะครับเขาให้หลายล้านเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ขายครับเพราะว่าทางปู่ก็คือเขาเห็นหลานบวชเป็นพระแล้วเป็นมหาเขาก็ฝากความหวังไว้ตรงนี้ครับโอ้ก่อนเสียก็บอกเหมือนกันบอกว่าอย่าขายก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ตอนแรกก็ไม่อยากจะได้แถวนี้เลยครับอ๋อตอนแรกก็เฉยๆก็ที่ตรงนี้ที่ตรงนี้ก็คือเป็นชื่อของโยมแม่อยู่เพราะว่าเป็นพระไม่สามารถที่จะรับมรดกได้แต่ก็ต้องขอโยมแม่เขาทำครับเพราะว่าทางปู่เขาก็ฝากไว้ให้ทำเพื่อที่จะทำบุญให้ปู่ด้วยครับปู่กับย่าครับเนื้อที่25ไร่นี้ก็มากอยู่นะครับครับพื้นที่25ไร่25เนี่ยครับเรียกว่ามี
ที่ซะก่อนแล้วที่ดีด้วยมีน้ำอีกด้วยครับอยู่ในตัวเมืองครับครับในตัวเมืองเดินทางก็ไม่ไกลครับไม่ต้องสำหรับท่านที่มีปัจจัยในการเดินทางก็ขึ้นเครื่องบินไปลงที่ค่ายกิตติวราก็นั่งรถไปได้เลยเครื่องบินครับสองสายการบินก็คือนกแอร์กับแอร์เอเชียเขาจะบินไปลงที่นั่นทุกวันนะครับแล้วก็ท่านที่สะดวกในการเดินทางรถยนต์ก็ขับรถยนต์มุ่งไปที่ถนนมิตรภาพแล้วก็เข้าเส้นนครพนมสกลนครนครพนมแล้วก็ไปผ่านตรงนั้นฮะหรือไม่ก็รถโดยสารก็คือรถของขสมกไอ้ขออภัยรถของรถของของบขสครับรถบขสนะครับเดินทางผ่านตรงนั้นพอดีครับครับเรียกว่ามีที่แล้วก็ค่อยๆทำไปนะพอพักอาศัยได้ก็จะมีญาติโยมขึ้นแหละนะครับพระสงฆ์แม่ชีญาติโยมก็จะไม่จำกัดว่าญาติโยมไปก็ไปพักปฏิบัติธรรมได้ครับถ้าพื้นที่เราพร้อมครับที่สำคัญก็คือใกล้วัดที่ญาติโยมอยากจะไปกราบก็คือวัดป่าสุทธาวาสนะแล้วก็ป่าสุทธาวาสทุกวันพระครับพระอาจารย์ครับ ครับทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดที่วัดพระธาตุเชิงชุมก็จะให้พระในพื้นที่แล้วก็ชาวบ้านไปสวดมนต์ที่พระธาตุเชิงชุมครับพระธาตุเชิงชุมซึ่งตรงนั้นก็ใกล้องค์พระธาตุเชิงชุมด้วยครับครับพระธาตุเชิงชุมนี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสกลนครแล้วก็มีพระพุทธรูปประจำก็คือหลวงพ่อองค์แสนอ๋อครับที่วัดเชิงชุมนะครับพระธาตุเชิงชุมพระธาตุวรวิหารวรวิหารครับเคยไปเหมือนกันครับพระธาตุเชิงชุมวรวิหารแล้วก็ไปอีกหน่อยก็เป็นพระธาตุพนมครับอ๋อก็ไปไม่ไกลไม่ติดกันนะไม่ถึง100โลครับเป็นโอ้ไม่ถึง100โลครับก็ถึงพระธาตุพนมครับจังหวัดนครพนมครับถือว่าอยู่ศูนย์กลางแต่ถ้าติดกันถ้าไปอีกหน่อยก็จะเป็นไอ้พญาเต่างอยครับที่กำลังดังๆอยู่ครับอ๋อพญาเต่าเต่างอยครับอ๋อครับที่กิตติลาเขามาแต่งเพลงร้องเพลงอ๋องั้นเหรอครับที่เพลงดังๆอยู่เคยดูรายการว่าในหมู่บ้านจะมีเต่าเดินเยอะแยะเลยเยอะเปล่าไม่รู้ที่นั่นไม่รู้นะไม่แน่ใจเนิ่นแต่พญาเต่างอยนี่ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอเต่างอยครับอ๋อของอำเภอเต่างอยครับแล้วก็เป็นที่นักเสี่ยงโชคชอบไปครับผมก็เคยไปดูนะครับปรากฏว่าอาจารย์ครับน้ำแดงเต็มหมดเลยครับน้ำแดงที่น้ำแดงที่เขาเอาไปให้พวกกุมารทองอย่างนั้นนะครับเต็มหมดครับเต็มหมดเลยถามเจ้าหน้าที่ว่าน้ำแดงนี่ใช้วันละกี่ขวดเขาบอกว่าถ้าเป็นช่วงวันหวยออกใกล้หวยออกเนี่ยเยอะเกือบล้านเกือบล้านขวดโอ้เกือบล้านขวดครับเจ้าหน้าที่ต้องคือเขาตั้งเสร็จเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องเก็บทันทีนะได้แน่เลยไม่มีเวียนเทียนฮะอ๋อเก็บทันทีเลยไปดูครับไปดูที่เขาเอาไปแก้บนฮะอ๋อครับพญาเต่างอยก็จะองค์เท่ากับไอ้เท่ากับบ้านหลังหนึ่งตัวใหญ่มากครับเหรอครับOh. อยู่ในเขตอำเภอตองงอยอยู่ในใกล้ๆกับที่ว่าการปรากฏว่าคนไปจนสร้างวัด สร้างวัดได้ครับ oh. วัดตรงกันข้ามสร้างเจดีย์ได้ใหญ่มากครับโอ้ สร้างเจดีย์ได้ใหญ่เลยเนาะครับครับก็เป็นความเชื่อของ ของคนแต่ก็ยังต้องมีการทำบุญด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนดีครับครับครับเรียกว่าวันนี้พูดถึงสำนักจะสร้างสำนักที่จังหวัดสกลนครครับนะครับแล้วเป็นไงครับทางสหรัฐอเมริกาแล้วครับครับพูดถึงมัดของอาจารย์สหรัฐอเมริกาครับก็คือหลังจากช่วงที่ออกอากาศเสร็จครับนั่นก็คือที่ผ่านมาวันที่20กว่าครับครับเขาจะมีการสอบบาลีสนามหลวงสอบบาลีท่านที่ชมรายการที่เป็นพระภิกษุสามเณรอาจจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมเขาสอบตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งสอบคือกำหนดการสอบบาลีของสหรัฐอเมริกาจะช้ากว่าอ๋อจะช้ากว่าครับครับซึ่งวันนี้วันที่14ก็มีการอบรมบาลี
ก่อนสอบที่วัดสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ที่เมกาฟิลด์แล้วก็จะมาสอบกันอีกทีก็วันที่26-27 อาจจะคาดเคลื่อนนะครับขออภัยแล้วก็สอบเสร็จก็จะมีงานต่อเนื่องอีกครับอาจารย์เลยครับมีอะไรบ้างครับก็คือขออภัยก่อนสอบนี่มีวันวิสาขะก็มีการเวียนเทียนครับก็คือวันที่18นี่ครับก่อนวิสาขะครับครับครับซึ่งผมเดินทางไปวันนี้ก็คือถึงเนี่ยก็จะมีการเวียนเทียนกันนะครับนี่ก็มีการจัดเทศกาลวันวิสาขะครับที่วัดสุทธาวาสครับอาจารย์ไม่ใช่วัดสุทธาวาสที่ริเวอร์ไซด์ซึ่งมีอาจารย์เจ้าคุณสัจชัยหรือพระราธรรมวิเทศท่านก็ขออภัยอาจารย์เจ้าคุณสัจชัยท่านก็ได้พาพุทธศาสนิกชนและก็เยาวชนได้จัดพิธีวันวิสาขะครับนี่ก็คือครับกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักในอเมริกาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการสอบบาลีสนามหลวงนะสอบที่วัดนี้นะไม่ครับสอบที่วัดไทย LA หรือว่าไทยลอสแองเจลิสครับคือพระที่อยู่อเมริกาทั้งหมดมารวมสอบกันที่นี่ครับเป็นที่น่ายินดีครับอาจารย์ครับครับมีคารวาสมาเรียนด้วยครับโอ้เขาครับนะก็สอบได้ประเรียนทำเลยฮะครับสอบได้ประโยคหนึ่งสองด้วยประโยคหนึ่งสองด้วยครับนี่ครับที่เห็นแล้วก็คือโยมจิแล้วก็คุณพ่อสุชาติครับนี่เลยมาเรียนบาลีครับส่วนคนเรียนบาลีด้วยคนซ้ายสุดนี่รู้สึกว่าปีนี้สอบประโยคสามครับแล้วก็คนถัดจากคนเสื้อขาวนี่สอบประโยคสามเช่นกันครับเลยครับครับนี่ก็เป็นภาพที่มีการอบรมที่วัดสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ครับที่เมกาฟิลด์ซึ่งออกอากาศวันนี้ก็คือสอบเสร็จแล้วครับครับออกอากาศวันนี้สอบเสร็จแล้วหลังจากเสร็จจากสอบบาลีครับพระอาจารย์ครับก็มีการจัดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งปีนี้ก็จัดที่วัดสัทธาธรรมก็มีการผูกพัทธสีมาครับแล้วก็มีพระเถระผู้ใหญ่จากเมืองไทยเดินทางไปร่วมด้วยครับโดยเฉพาะหลวงพ่อพระภูมิชิรญาณก็ไปเป็นประธานครับเป็นประธานด้วยครับครับก็มีการไปจัดประชุมด้วยครับครับจัดประชุมด้วยครับแล้วก็งานทางรายการออกนี่งานจะผ่านแล้วนะครับงานผ่านเรียบร้อยแล้วครับวันที่30ครับครับต่อไปก็คือในช่วงของการทำบุญวันอาสาฬหะครับวันอาสาฬหะก็ต้องรอแล้วก็ช่วงเข้าพรรษานะครับครับวิสาขะก็ผ่านแล้วในช่วงที่เราออกอากาศนี่นะซึ่งในฝั่งของเราก็คือฝั่งเมืองไทยวันที่23ที่ผ่านมาก็มีการทำบุญวันเกิดของหลวงพ่อพระพรหมชิรญาณที่วัดยานนาวานี่เองฮะครับแล้ววันศุกร์นี่ก็คือวัน23นี่มีการทำบุญอุทิศให้กับเจ้าวาดแล้วก็พิธีมอบทุนด้วยฮะครับส่วนวันที่24ก็มีการทำบุญในวันเกิดของหลวงพ่ออายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อครับแล้วก็มีกลุ่มพระธรรมทูตสายต่างประเทศซึ่งปีนี้พระธรรมทูตรุ่นที่24-25ครับก็มาร่วมงานด้วยครับครับครับก็มีพุทธศาสนิกชนได้มาออกร้านด้วยครับครับครับวันที่23นะครับ23 24ครับ23 24ครับที่ผ่านมาครับครับเรียกว่าพระธรรมทูตสายต่างประเทศก็รุ่นที่25แล้วครับครับแต่เรียกว่ายังมากันได้ในเพราะว่าเขาจะเลิกกันวันที่30กันนะครับธรรมทูตสายต่างประเทศนะครับ30ครับพอดีรายการเราออกอากาศพอดีครับก็ขอแสดงความยินดีกับพระธรรมทูตใหม่ทุกลูกครับโดยเฉพาะพระธรรมทูตที่ผ่านการฝึกอบรมมา3เดือนเต็มๆครับซึ่งมี3ภาคก็คือภาคนวกรรมครับแล้วก็ภาควิปัสสนาแล้วก็อีกภาคหนึ่งก็คือภาควิชาการครับก็ถือว่าเป็นด่านที่ท่านผ่านมาเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางไปปฏิบัติสาธิกิจที่ต่างประเทศครับ113รูปเนี่ยตอนนี้นะครับเยอะครับมาท่านก็ได้ไปปฏิบัติธรรมไปถึงอินเดียประเทศอินเดียด้วยนะครับทุกปีนะครับไปประสบ
หากเรียกว่าไปนมัสการบูชนียสถานสี่ตำบลนะครับพรุ่งนี้ผมก็ต้องเดินทางไปคือวันนี้วันที่14นะครับท่านผู้ชมที่บันทึกรายการ14พฤษภาคมวันที่15เวลาเที่ยงอาตมาก็ต้องขอตัวไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อครับยังมีเวลาต่ออีกเล็กน้อยได้นะครับมีอะไรจะเสริมอีกได้ครับก็ต้องขอกราบกราบอาจารย์ครับครับพรุ่งนี้ก็คงถือโอกาสเดินทางไปแล้วก็กราบลาพระเถระที่ชมรายการแล้วก็ญาติโยมด้วยก็ต้องขอเจริญพรลาไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกาถ้ากลับมาอีกทีก็อาจจะเป็นปีหน้าก็จะได้มาพบผู้ชมทางรายการที่บ้านหรือไม่ก็อาจจะโฟนอินมาหาอาจารย์ทางไลน์ทางกราบช่องทางที่สื่อสารกันได้ครับครับครับเข้ามาช่วงนี้ก็หมดเวลานะครับครับขอพระคุณมากครับอาจารย์มหาครับที่มีเวลามาให้เราอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยแล้วพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับต้องออกเดินทางครับตอนกลับออกจากวัดก็9โมงเช็คอินก็ประมาณเที่ยงตรงครับกลับขอบพระคุณมากครับครับอ้าวละสุดท้ายนี้ก็จะขออำนวยพรให้ผู้ติดตามรายการศาสนกิจไทยศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยทุกท่านนะโดยอ้างถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อวัดปากน้ำจงมาเป็นตบะปรวะปัจจัยทรงผลดลบันดาลทุกท่านจงมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สมปรารถนาก็ให้มีความสุขกายความสุขใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านเทอญสาธุ